มาแล้วครับผมตำนานไอศกรีมไม้ฟ้าลุงสมนี่ตัวจริงเสียงจริงนี่จอดเลยครับคุณลุงจอดเลยสวัสดีครับโอ้โหนี่ต้นตำรับต้นตำรับอันนี้คุณลุงสมเลยใช่ไหมครับใช่นี่ขายมากี่ปีคุณลุงจ๋า50 กว่าปีนี่เมื่อวานเพิ่งไปออกรายการออกรายการอะไรพ่อรู้หน้าไม่รู้ไวโอ้โหต้องเก็บสีไงเหรอตอน6 โมงเย็นเนี่ยได้ครับไปเปิดดูดิโอ้โหต้องเก็บสีทีวีเพื่อคุณนี่เดี๋ยวเราจะชิมไอติมของคุณลุงนะดูก่อนแกไปออกรายการอะไรมาบ้างนี่ไทย PBS โอ้ยเรียกว่าของจริงเสียงจริงอะไรอร่อยคุณลุงหรือว่าอร่อยทุกอย่างนี่เนาะกาแฟวานิลาช็อกโกแลตลูกชิดจัดให้ผมหน่อยที่บอกว่าอร่อยอ่ะคุณลุงจ๋าเอากล้วยเท่าไหร่เอาไซส์ใหญ่เลยคุณลุงครับจัดไซส์ใหญ่เลยครับผมมันลอยฟ้ายังไงครับคุณลุงครับเดี๋ยวคุณลุงจะโชว์ให้ดูนะครับผมโอ้โหนี่ตำนานรวมหมดเลยครับคุณลุงครับนี่รถคุณลุงแล้วปั่นไปถึงไหนอ่ะลูกคุณลุงวันนึงเนี่ยก็จากบางพัดจากบ้านหน้าบ้านบรรหารอ๋อตรงนี้ซอยนี้แล้วคุณลุงบวรมงคลบวรมงคล46คิวไฟงามน่ะอ๋อหน้าบ้านบรรหารที่ขายกับข้าวใช่ไหมครับตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็คุณลุงก็ขับวิ่งทะลุมานี่ใช่ไหมครับแล้วก็ออกซอยนี้ไปนู่นเลยทะลุไปบางแคตลาดภูนู่นตลาดภูไปตลาดภูนู่นโอ้ข้ามวัดตังจีวัดปากน้ำมันเจริญนู่นโอ้แล้วก็ทะลุออกซอย23โอ้โหวัดประดูจ้าโอ้โหสุดยอดแล้วก็โค้งกลับบ้านเนี่ยกลับบ้านออกจรัญ13อ๋อจรัญ13นี่ครับมาทางกันได้เลยนะคุณลุงสมนะครับนี่มาถ่ายอ้าวมาถ่ายอ้าวเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยจับไม่ทันคุณลุงอีกก้อนนึงคุณลุงไม่ทันโอ้โหคุณลุงนี่ครับผมจับไม่ทันจับไม่ทันถ้วยมั้ยอ้าวเฮ้ยปึ๊บโอ้ปึ๊บโหยโอ้โหแม่นจริงพี่ฟ้าทำไงดีอ่ะจับไม่ทันกล้องเราจับไม่ทันอ้าวจะบอกว่าโยนจะช้าก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยระวังรถเราไปกินโอ้ยสุดยอดนี่ครับตำนานนี่ฮะตำนานยังมีลมหายใจอยู่เดี๋ยวที่เดิมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำได้ไงคุณลุงสุดยอดจริงๆเป็นยังไงล่ะนี่สุดๆจริงจริงดูนะครับเนี่ยลงข้างหลังเอาลงข้างหลังด้วยเหรอลงข้างหลังปึ๊บหันหลังแล้วโอ้โหเป็นยังไงล่ะเด็ดจริงโอ้มีอะไรโชว์อีกคุณลุงหมดแล้วใช่ไหมกระบวนท่าหมดแล้วใช่ไหมหรือว่ายังอีกยังอีกเหรอยังกินหรือเปล่ายังมีอีกกล้ากินกล้าทำก็กล้ากินอ้าวลงครับมาเอาไว้ขอให้ขี่ลงนะครับเมื่อสักครู่นี้ลงนะแต่ว่ามันกระชอกกระเด็นออกนิดนึงคุณลุงบอกว่าจะแก้ตัวให้ใหม่เอากินได้รอดขาขอขี่ครับลูกขอขี่นี่ครับโอ้โหเขาเชื่อตัวมือเด็กครับท่านผู้ชมเราเงียบกิ๊บเลยเอาพี่ฟ้ายืนงงเลยละสิโอ้สุดยอดนี่นะฮะถ้วยละแค่50 บาทคุณลุงเราสุดยอดนี่ฮะ70 กว่าแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยนี่อ้าวแวะมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับตำนานไม่ลงถ้วยไม่ลงถ้วยไม่ลงถ้วยหรอไม่ลงถ้วยหรอครับครับโอ้ยกระชอกนิดนึงมีกระชอกนี่คุณลุงว่าไม่ยอมเว้ยไม่ยอมเอาใหม่คุณลุงว่าเอาใหม่มันจะล้นถ้วยนะคุณลุงเอาใหม่นี่ไม่มียอมเอาให้ได้อึ๊บโอ้โหเป็นไงล่ะความแม่นเป็นยังไงล่ะอายุทำอะไรคุณลุงไม่ได้นี่ยิ่งอายุเยอะยิ่งแม่นใช่ไหมคุณลุงใช่สุดยอดประการนานนี่โอ้โหกับตำนานนะครับไอศกรีมลอยฟ้าลุงสมนะฮะ
ผมเคยไปกินแต่ไออยู่อันนี้นะคุณลุงครับนครปฐมเหรอนครปฐมตอนนี้เขาเลิกไปแล้วเนาะเขาตายไปแล้วตายแล้วเหรอโอ้เหรอโอ้ยเขาไม่มีคนติดต่อแล้วหรอพ่อนครปฐมเขาปิดตำนานไปแล้วปิดตำนานแล้วเหรอจ้ะเหรอมีกี่คนเนี่ยพ่อไอมีตำนานกี่คนเนี่ยมีแค่นครปฐมกับผมเนี่ยกับคุณลุงนี่เหรอโอ้โหสุดยอดแม่นกว่าอีกผมลงที่ตักเขาลงถ้วยเองหล่นเลยโอ้โหสุดยอดผมลงที่ตักไม่หล่นนะเห็นกับตาเลยครับพี่ตักเขายังทำหล่นเลยแต่คุณลุงนี่ที่ตักรับเลยสุดยอดอ่ะนี่นะครับโคตรชำนาญเลยนี่ฮะ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 ไม่ใช่ความเก่งเป็นความชำนาญความชำนาญความชำนาญทำทุกวันมันก็คล่องทุกวันมันก็คล่องมันเคยชินพี่ฟ้าจ๋าเอามา50 บาทโอ้โหคุณลุงนี่นะฮะเรามาอยู่นี่ก็นมนานหลายคุณลุงหยิบไปเลยให้ไปเลยโอ้นี่เตรียมไว้แล้วเหรอโอ้โหสุดยอดให้เลยเอาให้ตากับข้าวไปตากับข้าวผมอยู่คนเดียวจะทำอะไรรับหนูลุงรับหนูไปเถอะหนูก็ให้เอาหยิบไปเลยครับอยู่คนเดียวนี่โอ้โหอันนี้ค่าไอศกรีมโอ้โหสุดยอดครับผมขอให้ร้านร่ำรวยจ้าตาสุดยอดโอ้โหสุดยอดนี่สุดๆจริงๆเอ้าสุดๆจริงๆนี่นะครับมีเบอร์โทรไหมครับคุณลุงนี่อยู่ตรงไหนไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นะนี่ป้ายเขาเนี่ยโอ้โหเสร็จเลยมีงานบงงานบุญออกวงออกงานอะไรงานอีวงอีเวนต์คุณลุงก็ไปนะเบอร์โทรตามนี้เลยนะนะครับหรือใครจะโทรถามว่าคุณลุงเอ๊ะวันนี้ผ่านมาแถวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาก็โทรไปตามเบอร์นี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในด้วยจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นนะครับโคตรตื่นเต้นกับไอศกรีมรอยฟ้าลุงสมเหลือหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะจ๊ะนี่เรียกว่าตำนานเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับนี่ไอติมแกเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปชิมดูมีอันนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยก่อนมีน้ำใจของคุณลุงให้พระด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ถ้าเจอวันไหนขายดีๆอยากจะให้อะไรเช้าวันเช้าข้าวนี่กับข้าวเปล่าสุดยอดได้เขาก็ได้ใส่ด้วยผักแดงเปล่าอะไรแม่ถุงผักไหนอ่ะผมฝากไหนจ๊ะครับอยู่กับลุงมา30 กว่าปีโอ้เหรอไม่ใช่ของโอ้โหสาธุครับคุณลุงครับผมปวดเมนแล้วโอ้อยู่อย่างยาวนานเลยเนาะต้องเอาขึ้นหิ้งแล้วล่ะจ้าขอบพระคุณครับคุณลุงครับผมมีหลายคนจ้าขอบคุณครับ